ปิดฉาก14ปีไม่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของช่องเปิดชีวิตอ๋อมอรรคพันธ์ไม่แปลกใจถอนตัวงานเกลี้ยงไม่คิดหวนคืนกลับช่อง7จากกรณีก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาว่าทางด้านพระเอกหนุ่มอ๋อมอรรคพันธ์ในเวลาต่อมาก็ได้มีการประกาศจากทางช่องว่าหนุ่มอ๋อมอรรคพันธ์โดนเปลี่ยนตัวกระทันหันหลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานหลายเดือนทำให้กลับมาถ่ายละครไม่ทันโดยทางด้านบิ๊กเอ็มเสียบละครแทนอ๋อมอรรคพันธ์ในเรื่องสัจจะในชุมโจร3ตอนสุดท้ายที่ยังถ่ายทำไม่เสร็จนอกเหนือจากนี้ยังมีทางด้านฟุกเปิกพลเสียบแทนละครอีกเรื่องด้วยเช่นกันและต้องบอกเลยว่าล่าสุดทำเอาแฟนคลับต่างเสียดายหนักมากเมื่อได้มีการยืนยันว่าหนุ่มอ๋อมอรรคพันธ์หมดสัญญากับทางช่อง7แล้วหลังจากที่เป็นนักแสดงในสังกัดของช่องมายาวนานกว่า14ปีแล้วซึ่งเรียกได้ว่าอ๋อมกลายเป็นภาพคุ้นตาของแฟนละครอีกทั้งเป็นโลโก้ของช่อง7ไปแล้วด้วยซึ่งทางต้นสังกัดก็ได้เป็นคนออกมาคอนเฟิร์มผ่านทาง Instagram ได้รวบรวมเหล่าดาราในสังกัดที่เกิดเดือนมกราคมมาให้แฟนๆได้ทราบกันว่ามีใครบ้างแต่ทว่าชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ถามถึงนักแสดงอ๋อมว่าทำไมไม่มีรายชื่อทางแอคเคาท์ดังกล่าวก็ได้ตอบกลับไปว่าอ๋อมหมดสัญญาแล้วค่ะทั้งนี้แฟนละครก็ได้มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากถึงการหมดสัญญาของพระเอกในครั้งนี้บางคนคาดว่าอาจจะเป็นการไปพักรักษาตัวในเรื่องสุขภาพหรือไม่เช่นพี่อ๋อมคงมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าคะหายไวๆนะคะพี่อ๋อมพี่อ๋อมคือพระเอกช่อง7ยังไงโลโก้ช่อง7ก็ติดบนหน้าพี่อ๋อมแต่หลังจากนี้เราขอแค่มิกกับเฮียเวียอย่าหมดสัญญาเลยอ๋อมอาจจะต้องการพักผ่อนเรื่องสุขภาพมากกว่าขอให้หายไวๆนะคะถึงเป็นนักแสดงอิสระก็ยังมาแสดงช่อง7ได้ครับ